โอเคฉากนี่แหละยากที่สุดละเอาอะไรก่อนจะเอาวิโลหรือไทเกอร์ดิเอาวิโลก่อนเพราะว่าน้ำปิงยังไม่ได้วิโลโอเคเราได้ไขควงมาละอ่ะควงมาไขตรงสีเขียวตอนนี้เราได้คอนโอเคเออนี่เสียงแม่ใครเรียกแม่อ๋อนี่ลูกค้าเรียกแม่ค้าเป็นแม่ฮะโอเคไม่เป็นไรโอเคก็ปกติเนี่ยคนอ๋อเป็นคนแถบนี้ใช่ไหมเอออย่าล่อมาขอร้องอย่าล่อโอเคน้ำปิงคราวนี้ให้วิโรจน์สามัญเลยน้ำปิงให้ได้นะให้สามัญได้มันมาชิบหายแล้วโอเคให้ใครก่อนดีวิโรจน์ก่อนไหมให้วิโรจน์ล้วนเลยวิโรจน์ล้วนเลยใช่ไหมโอ้สีฟ้ามาหน้าหยิบปัดแจอ่ะปัดแจตรงด่าเลยนะด่านท่ออ่ะเดี๋ยวน้ำให้ใช้ประแจได้เอาไปเอาล่างโคนไปนี่ไงเอาล่างโคนไปกินก่อนโอเคเจออะไรก็หยิบก่อนเลยตอนนี้ได้ไม้กวาดละไฮบิโลล้วนเลยสามันโอ้ชิบหายแล้วมันดักทั้งซ้ายทั้งขวาเลยอ่ะได้ไหม yes โอเคส่วนเราก็จะกดสคริปต์ไปเลยเพราะเรารู้ในเรื่องแล้วโอเคผมขอดูในเรื่องก่อนนะจังหวะเนี้ยโฟกัสก็ไปเล่นเลยนะไปทำชัตเตอร์10ไปทำให้มันเสร็จก่อนเลยเห็นไหมตอนนี้ก็จะเหลือนะไทเกอร์เซเวอร์นะฮะเห็นไหมเหลือไทกี้เซเวอร์แล้วก็เซเวอร์เราเลือกเป็นอะไรวะแต่ของเราเหลือนะไทเกอร์เซเวอร์อ่ะเห็นไหมเหลือแค่อันเดียวอ่ะไม่แน่ถ้าเกิดเราพวกเรามีเวลานะจะทำนะทรูเอนดิ้งอ่ะทรูเอนดิ้งผมว่ามันน่าเสียเวลานะเอาซีเฟรตก่อนไหมเริ่มมาเซเวอร์ก็คล้ายๆเซอร์ไวเวอร์เลยนะโอเคก็ตามปกติเนาะ Let's just regret Is that is okay you got it โอเคเริ่มมาเหมือนเดิมทุกอย่างต้องมารอนี่ฮะซิจะเหมือนตอนนั้นไหมโพนี่โอเคโพนี่เจ็บปวดเหมือนเดิมฮะทุกอย่างโอเคไหมฉันคิดว่าโอเคนะมันอาจจะใช้เวลานานไปนิดนึงแต่ก็มันเป็นสิ่งที่ไม่คุ้มค่าซะเลยเอาแล้วโพนี่อ่ะเริ่มมีอาการเจ็บปวดตั้งแต่ชัตเตอร์9นะฮะโอเคมั้ยก็ไอตัวนะไอตัวชัตเตอร์9แม่งตีโพนี่จนเจ็บขาใช่ไหมวิโลยาครั้งที่แล้วนะปายาครั้งนี้จะปายาไหมไม่ปาเดี๋ยวนะเซเวอร์ตอนนั้นปาไม่ปาเซเวอร์ก็ไม่ปามันไม่ปามันแค่เอามาดูเฉยอ๋อมันจะมีแบบมันจะมีนะช่วงหนึ่งที่วิลโล่จะป่าใส่อ่ะมีคนบอกเงี้ยไม่มีไม่มีจริงอ๋อโอเคคือในรูทของวิลโล่ไม่มีแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะอาจจะอยู่ในรูทของไทกี้ก็ได้อือฮึวิลโล่ไม่ป่าแต่ต้องดูไทกี้อ่ะฮะใช่ไหมผมจำได้ว่าไทกี้เซอร์ไวเวอร์อ่ะคือวิลโล่ยิงสัปปะหลาดในชัตเตอร์11อ่ะไทเกอร์ถือปืนแต่ว่าถ้าเป็นวิลโล่อ่ะเจ็บปวดระหว่างนี้ก็ตอนนี้ผมถ้าเป็นรูปของวิลโล่ก็วิลโล่ถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมใช่วิลโล่จะเอายาให้โพนี่แล้วก็ทำการแถไปว่าทำขวดแตกไปแฉว่าทำขวดแตกโกหกในฮาร์ดคอมาก
ชคดีที่โคน่าเรียนแล้วว่าศึกษาพวกผู้ติดเชื้อศึกษามาดีโอเคไหมศึกษามาดีเป็นเอนจิเนียร์ที่จะกลายเป็นหมอด้วยนะวิโลบอกว่าเฮ้ยอะไรเอานี่ไปซะเออฉันต้องกินจริงเหรอเนี่ยฮะมันขอถอขอถามหน่อยมันมีส่วนผสมอะไรบ้างมันเรียกยากแต่ว่านายก็ต้องเอาไปมันอยู่ดีอะโอเคขอบคุณมากวินโลแล้วทำไมฉันต้องเอาสิ่งนี้ไปด้วยอะคือโพนี่จริงๆแล้วโพนี่เขาถามว่าอันนี้เป็นการแกล้งอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นการหลอกอะไรอีกหรือเปล่าซึ่งวินโลก็จะบอกว่ามันเป็นแน่ถ้าเกิดว่าแกไม่รับไปตอนนี้ให้โฟกัสไปเล่นนะชั้น12รอ กันเลยเห็นไหมโอ้มิมมี่จีรังโอ้โหมากันครบครอบครัวเลยฮะแน่นอนจีราฟฟี่ปกติดีตอนนั้นเลยนะชัตเตอร์5จีราฟฟี่โดนวิโลยิงอะชัตเตอร์5เป็นซีเวอร์ไม่ใช่เหรอเออใช่ชัตเตอร์5ฉากจบอะจีราฟฟี่โดนวิโลยิงยิงขาแล้วตอนนั้นเราไปเรียกชื่อจีราฟฟี่เป็นอะไรนะโพนี่อะไม่นะโพนี่ที่จริงเป็นจิราฟฟี่แล้วก็ไปเรียกว่าโอ้ไม่นะโพนี่นะโดนยิงขาถ้าชื่อเดอะคอนะมันก็เยอะนะโพนี่โดนไม่น่าพูดตอนนั้นเลยไม่นะโพนี่โดนยิงขาพอชัตเตอร์เล่นไปเล่นมาอ้าวเริ่มจริงละที่พูดตอนนั้นเมื่อก่อนพูดจริงๆนะพูดแบบแง่ๆว่าเลยไม่นะโพนี่โดนยิงขาไม่นะแล้วจากนั้นก็เกิดขึ้นจริงพูดไปเมื่อตอนชัตเตอร์5แต่พอมาถึงชัตเตอร์9ปุ๊บอ้าวที่พูดไปคือความจริงซะละมันคือการสปอยล์โดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเอ๊ะหรือไม่บางทีมีตัวนะจะแบบคือว่ามาดูคลิปน้ำปิงแล้วแบบเห็นโอ้งั้นเหรองั้นจัดไปเลยชัตเตอร์9โดนตีมันไม่เชิงโดนยิงนะน่าจะเชิงแบบโดนฟันขาโดนตีอ่ะไม่เชิงโดนตีแล้วจะโดนดีอ่ะไม่ใช่โดนฟันดาบอ่ะคนนี้โดนตีที่ท้องโอเคเซเวอร์เอนดิ้งจบแล้วนะครับโอเควิโลเซเวอร์เอนดิ้งจบแล้วนะครับก็ที่เหลือก็จะเป็นบรรยายนะฮะโอเคกำลังวิ่งเข้าห้องโอเคระวังนะโอเคเจออะไรหยิบเลยเข้าไหมโอ้เสียงอะไรอ่ะระวังนั่นน่ะมีแม่น่ะมีนั่นน่ะโอเคตอนนี้เราได้เดอะไมค์เอาเดอะไมค์ไปหยิบเลยระวังนะมันมาเกิดตรงนั้นเลยนะหยิบเดอะไมค์ก็ระวังด้วยเข้าไหมเดอะไมค์จากพ่อแล้วก็เอาเดอะไมค์ไปวางไอ้บอทมาไหมไอ้บอทพิงกี้มันมาไหมเฮ้ยมันแน่พอเปิดประตูปุ๊บมันเกิดเลยอ่ะใช่มันจะเกิดทุกครั้งที่เราแก้ปริศนาได้แน่ตอนนี้สีฟ้าตามเราอยู่เนี่ยไปเข้ารูด้วยกันเดี๋ยวเราจะเอานะไขควงไปขายก่อนครั้งนี้ไทเกอร์เซเวอร์นะเข้าใจไหมแต่ว่าของโฟกัสเป็นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสีเขียวเกิดโฟกัสระวังสีเขียวเกิดตอนนี้เราได้ทอแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวจะไปหยิบปืนฉีดน้ำโอเคไหมต้องรวดไหมต้องรวดไหมต้องรวดไหมเอาใส่ไปเลยใส่ให้ตะกี้ล้วนเลยชิบหายละตะกี้เอาไปอย่าช้าเอ้ยตอนนี้แม่งตีเวลโลชีบันยื้อเวลาเออโอเคเอาใครโอเคน้ำปิ๊กเงียบๆนะโอเคได้เงียบอ่ะถึงเวลาเงียบๆฮะโอเคได้ครบแล้วโอ้ใครแล้วผมจำได้นะ Tiger Solo Ending อ่ะคือโพนี่มันไม่ให้เราทำอะไรสักอย่างอ่ะคือไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นเลย
แล้วครั้งนี้จะเป็นไงฮะเซเวอร์เนี่ยเฮ้ยโซคายโซคายไทกี้นี่ใจดีมากเลยอ่ะเฮ้ยเป็นคนดีกว่าที่คิดนะเนี่ยวินโลไม่แม้กระทั่งจะขอบคุณเราเลยซ้ำวินโลไม่เคยขอบคุณเราเลยเฮ้ยแต่ไทกี้เฮ้ยไทกี้โซคายแล้วจำได้ไหมตอนที่เล่นชัตเตอร์5ได้ด่าไทกี้ว่าไงเสืองี่เง่าอ่ะไทกี้ไม่คือไทกี้จะทำการปาล์มมีดแต่ว่าก็ไม่ทำอยู่ดีโอเคเอาแล้วเฮ้ยมาเจอมันแล้วก็นายก็ด่าเสืองิงนายก็ด่าไทกี้อีกทีคือชัตเตอร์7ไงชัตเตอร์7ไทกี้มันขโมยเรือไปอ่ะใช่เฮ้ยนี่หนูเวนเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเดี๋ยวเอาละตอนนี้ตอนนี้ไทกี้ถือยาอยู่นะเฮ้ยฉากต่อสู้อ่ะคือฉากต่อสู้เหรอโอ้โหไทกี้ไม่นะกำแพงถล่มออกมาฮะท็อตหนีพี่ลิฟเลยโอ้โหไม่ทันแล้วหนีไปที่ไม่ทันแล้วโอ้โหเราติดกับโอ้ยเราไม่น่าจะมีความหวังอะไรแล้วล่ะแม่งโดนหนูแทะระวัดแทะส้นตีนอะไรนะในคุณใหม่ทีดิขอโทษนะคุณติดกับดักแต่ผมอาจจะตายไปช้าๆก็เป็นไปได้ไม่คุณหยุดคิดสิ่งนี้ทีเถอะแล้วเรามาตามหาทางออกเถอะไม่ฉันไปไม่ได้ฉันสู้อะไรไม่ได้แล้วตั้งแต่ชัตเตอร์9โอเคไหมมันทรมานใจมากตอนนี้ขาฉันไม่สามารถไปไหนได้แล้วมันปวดเจ็บปวดแสบปวดร้อนมากเหมือนอย่างกับโดนผีเข้า ไม่เกี่ยวเลยไม่อย่าไปแคร์สิ่งนั้นสิฉันก็คิดนะแต่ก็ต้องเข้าใจนะว่าฉันไม่สามารถที่จะออกไปจากที่นี่ได้จริงๆฉันอาจจะต้องติดอีที่นี่ตลอดกาลก็ได้ไม่เราจะต้องไปด้วยกันนายอย่าตายตอนนี้การเดินทางอาจจะสิ้นสุดครั้งนี้ก็ได้และทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจอมาหมดนายลืมมันแล้วเหรไม่นะฉันไม่ได้ลืมแต่ฉันอาจจะลืมความทรงจำสิ่งบางอย่างก็ได้ฉันไม่ได้บ้านะแต่ฉันเนี่ยคนนี้อาจจะปวดใจไปแล้วก็เป็นไปได้ใช่ฉันเข้าใจแล้วก็ปวดใจไม่แน่คนนี้ฉันดูแลนายดีขึ้นฉันก็คิดถึงนายเหมือนกันนะโพนี่ฉันก็คิดถึงเหมือนกันโอเคโอ้ตัวอะไรอ่ะ